ฟังอยู่ในขณะน,นี้ทุกชีวิตอาตมาขออนุญาตนำธรรมะมาเพื่อแผ่แบ่งปันจริงๆจ,จ,จะใช้คำว่าเพื่อแผ่แบ่งปันฟังดูก็ดูสูงไปหน่อยต้องใช้คำว่ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยอาตมามีคิววันนี้ตอน21นาฬิกาสานาที อันนี้เป็นคิวที่จัดไว้แต่เดิมแต่เนื่องจากว่าวันนี้อาตมาทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยอาตมาต้องออกรายการวิทยุทางมกเอ็มหนึ่และวิทยุมกเชียงใหม่มกขอนแก่นมกสงขลาร่วมกันกับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลในช่วงเวลา21นนาฬิกา 25นาทีถึง22นาฬิกาทุกวันจัน์ทรและวันอังคารอาตมาลืมคิวไปเลยพอเจ้าหน้าที่ส่งข้อความไปบอกว่าวันนี้คิวท่านจัน์ทรตอนเวลา21นาฬิกา30นาทีอาตมาก็ตอบรับเพราะว่าอาตมาสะดวกทุกเวลาอยู่แล้วพยายามจะจัดสรรให้ตนเองสะดวก อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคิวอาดามาก็สองสามทุ่มครึ่งนะจะบอกให้นะคิวอาดามาสามทุ่มครึ่งแต่ปรากฏว่าอาดามาก็มาก่อนเวลามาฟังท่านนั้นท่านนี้เพื่อเสริมสร้างปรโตโคลสะให้กับชีวิตของตอนเองโดยที่พยายามใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยปรากฏว่าพอเราเอาตัวมาลงเนี่ยที่สุดก็เกิดความลงตัวเจ้าหน้าที่ก็ขอขยับเวลาจากสามทุ่มครึ่ง มาเป็นเวลาต่อเนื่องจากคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ถามว่าท่านจันอยู่ที่ไหนอตอนนี้ถ้าสะดวกจะต่อจากหมอวรวงเดชกิจว,วิกรมจะได้ไหมอาตมาบอกว่าอาตมามาตั้งนานและฟังผู้ปราศัยหลายผู้หลายคนแล้วเพราะนั้นถ้าจะให้จัดสรรเวลาต่อจากหมอวรงอาตมาก็ได้ทันทีเลย คือพร้อมที่จะสแปลนะพร้อมที่จะให้เกิดความลงตัวอันเกิดจากการเอาตัวมาลงนะ <c oughs> อาตมาต้ตองต้องการทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่สะดวกแบบไหนจะจับไปดึกนิดหน่อยก็ไม่ว่าถ้าอาตมาถ้าอาตมาไม่มีงานวิทยุอาตมาก็พร้อมที่จะดึกได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดคิวของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันขอให้บอกเธอว่าจะแบกและจะแบกตามที่บอก พวกเราอันนี้เป็นศั์สํานวนเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์นะท่านเคยพูดว่าขอให้บอกเธอว่าจะแบกแล้วจะแบกตามที่บอกเพอวันนี้อาตมาลืมคิวของตอนเองที่ที่จะต้องออกรายการวิทยุมารู้อีกทีหนึ่งเลขาส่งข้อความเตือนมาว่าท่านจันจะต้องออกรายการวิทยุสามทุ่มยี่สิบห้าถึงสี่ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะ อา้าวลืมไปเชียวอะ่ะรับปากกับทางเวทีไว้แล้วอะ่ะว่าจะมาขึ้นตอนสามทุ่มสามทุ่มสามสิบทำยังไงดีอาตมาก็ไม่หงุดหงิดกับความผิดพลาดของตอนเองลืมมันก็ลืมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเลขาก็บอกว่าก็เป็นความผิดพลาดของเลขาด้วยที่ลืมเตือนท่านจันทร์แต่เนิ่นๆทําใหา้ท่านจันทร์รับคิวในช่วงสามทุ่มสามสิบไปแล้วอ,อาตมาก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า งั้นเอางี้ได้ไหมวันนี้อรตมาของงดขึ้นเวทีสักวันหนึ่งเพราะว่าอรตมาจะต้องไปออกรายการวิทยุที่เป็นกําหนดการเดิมอยู่แล้วอ่ะเจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรหรอกท่านจันไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่กระนั้นก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่าเดี๋ยวท่านจันขึ้นต่อจากคุณตั้มเลยไหมล่ะ <c oughs> โอให้โอกาสขนาดนั้นเชียรืเพราะว่าถ้าเรามมาขึ้นต่อจากคุณตั้มเนี่ย รสชาติของอาตมาก็กล่อยไปถนัดเชียวะนะ,ะเ,นเนื่องจากว่ารสชาติของคุณตั้มเนี่ยถ้าจะเป็นอาหารก็เป็นอาหารปักใต้รสเด็ดนะนี่ยมีสตอมีผักเหลียงะนะะแล้วก็บางทีบางครั้งนะมีขัวกลิ้งด้วยนะนะนะรสรสชาติขเขาเข้มขน้นนะนะอาตมารสชาติเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะไหวหรือแต่ที่สุดแล้วเนี่ยอ่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าสมเหมาะสมควรอาตมาเป็นโสวจัจจสตาอยู่แล้วก็คือเป็นสมณะที่ว่านอนสอนง่ายไงโยมในธรรมะเขาเรียกว่าเป็นโสวจัจจสตาเป็นคุณธรรมหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะลดละกิเลสจะมีโสวจัจจสตาแปลว่าความเป็นผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายอย่างเมื่อวานนี้นจัดคิวไว้สามทุ่มครึ่งอาตมาก็ก็ยินดี แต่ปรากฏว่าเหตุปัจจัยเนี่ยกลายเป็นว่าพอหมอว่ารงพูดเกือบจบฝนก็โปรยปลายมาแล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีมากทันท่วงทีมากใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างโอ้ฟังแล้วรู้สึกเ,เห็นแล้วรู้สึกประทับใจเนาะทำไมหมุนสมองได้ทันสมัยถึงปานนั้นเนาะ อาดมาว่าเมื่อวานนี้มีคนโทรศัพท์กระหน่ำมาทางเบอร์โทรศัพท์เทอาตมาบอกว่าใครนะติดตามฟังอยู่ต้องการจะส่งใจฝ่าสายฝนมาเนี่ยให้โทรมาที่เบอร์0819095 0 0 0แล้ววางหูไปเลยนะอ้ปรากฏว่ามีคนโทรมา100กว่าสายอะ่ะ100กว่าสายอโอ้โหมีอยู่ท่านผู้หนึ่งมีอยู่ท่านผู้หนึ่งเนี่ยฟังรายการอยู่ในรถไฟกำลังกลับบ้านราช บอกว่าดีฉันขอโทรมาอีกสายหนึ่งให้เต็มร้อยอะนะเพราะตอนนั้นมันประมาณสักเกสายปรากฏว่าที่สุดแล้วมีคนโทรมาไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าสายซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนแล้วก็มีผู้ส่งข้อความเข้ามาเบ็ดเสร็จแล้วรู้สึกรวมกับของเก่าด้วยตกประมาณ5,500สาย5,500สายซึ่งเป็นอะไรที่แสดงว่าจริงๆพวกเราที่นั่งอยู่หน้าเวทีเนี่ย อาจจะมีจำนวนหนึ่งไม่มากหรอกก็นับไปนับมาก็น่าจะหลายพันคนนะนะนับไปนับมาก็น่าจะหลายพันคนนะแต่ปรากฏว่าคนที่ติดตามฟังทางบ้านเนี่ยเยอะมากน่าประทับใจมากอาตมาก็เลยมีกระจายมาถ้าวันไหนไม่มาก็รู้สึกว่าเออเราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเหมือนไม่ได้กินอาหารประมาณนั้นอะ่ะเยอะไหมก็เลยมา แล้วก็พร้อมที่จะสแปนะเจ้าหน้าที่จะให้ขึ้นเวลาไหนให้ลงเวลาไหนขอให้บอกมาเลยพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความสะดวกของเจ้าหน้าที่ทุกประการวันนี้ฟังพี่ปองและพี่ปูและพี่กบโปรดสังเกตนะปูกบปูเนี่ยจะมีความสามารถในการเดินแบบไต่ไต่ปูอ่ะ แล้วก็อยู่กับทุ่งนากบก็มีความสามารถในการกระโดดกลางทุ่งนาและทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็เป็นไปตามความหมายปองะนะของธรรมะนั่นแหละก็คือกลายเป็นปองปูกบมาขึ้นเวทีแล้วะดมาก็ได้ฟังทั้งสามท่านเสียสละนะ่ยดมาว่าทั้งสามท่านเนี่ยจริงๆมีต้นทุนทางสังคมสูงพอสมควรนีทั้งสามท่านเลยแต่ปรากฏว่าเลือกที่จะมาเวทีเล็กๆ สมอลอิสบิทิโฟนจิ๋วแต่แจ๋วะจิ๋วแต่แจ๋วะแต่ดังที่เป็นอยู่ไม่ไม่ใช่น้อยทีเดียวอาดมาก็ฟังทั้งสามท่านอยู่บนเวทีแล้วก็ฟังคุณตั้มเออมีประเด็นหนึ่งซึ่งอาดมาอยากจะต่อเนื่องจากคุณตั้มว่าการจับประเด็นของคุณตั้มเกี่ยวกับเรื่องหน่วยราชการที่เป๋ไม่ถูกต้องตามคองคลองธรรมเนี่ย หน่วยรชารยรชการแรกคือกรมราชทันกรมราชทันสามารถเล่นแร่แปราธาตุทำให้ผู้ป่วยผู้ป่วยผ,ผู้ไม่ป่วย,ยมีสภาพเหมือนผู้ป่วยแล้วป่วยไม่ใช่ป่วยธรรมดาป่วยหนักจนถึงขั้นวิกฤตเป็นเทวดาชั้น14แล้วในที่สุดก,ออก,ก,ออก,ก็ออกจากเทวดาชั้น14ไปแป๊บเดียวก็หายป่วย อันนี้ก็เป็นผลงานของกรมราชธรร์เป็นหน่วยราชการหนึ่งสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งพวกเรากําลังเรียกหาความยุติธรรมอยู่ในขณะนี้กับกระทรวงยุติธรรมเ,เคยมีคนเข้าไปที่ไปที่าลาวอ่ะเอ๊ะเห็นกองบัญชาการทหารเรือหรืออะไรนี่แหละกองบัญชาการทหารอะไรทํานองนี้มีเรื่องเกี่ยวกับทหารเรือมีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะ ประเทศลาวไม่มีทะเลเนี่ยมีทหารเรือด้วยหรือนั่นเขาก็ถามกลับมาว่าประเทศไทยมีความยุติธรรมซสะที่ไหนเะยยังมีกระทรวงยุติธรรมเลยเยอออันนี้เป็นการตั้งคำถามย้อนกลับที่เจ็บแสบมากเลยทีเดียวเธอ,อฟังคุณตั้มพูดถึงเรื่องกระทรวงยุติธรรมเล่นแร่แปลธาตุจนกระทั่งนักโทษเทวดาเนี่ยมีสภาพ ที่เหลือจะรับดังที่เป็นอยู่แล้วก็กระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งกระทรวงกระทรวงไม่ใช่กระทรวงสิกรมเมื่อกี้ถ้าพูดว่ากระทรวงเนี่ยขอแก้ไขใหม่กรมราชทัรเนี่ยนะเล่นแร่ปแปรธาตุดังที่เป็นอยู่ต่อมาล่าสุดกรณีข้าวก็ปรากฏว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธนารณสุขก็ปรากฏว่าได้ได้นำเสนอข้อมูลออกมาว่าข้าวที่นำไปตรวจเนี่ย ไม่เป็นข้าวที่มีสารพิษตกค้างแต่ประการใดคือไม่ใช่ข้าวเน่าไม่ใช่ข้าวเสียนะ่แต่ต่อมาเมื่อกี้ฟังคุณตั้มพูดเพิ่มเติมมานะบอกอคุณตั้มหรือคุณกิจเนะี่ยอ๋อคุณคุณกิจเอาเอาเป็นว่าบนเวทีนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวสับสนบอกว่าที่ไปตรวจนั้นนะ่ะไม่ยืนยันว่าเป็นข้าวสิบปีนะจะบอกให้นะไม่ยืนยันว่าเป็นข้าวสิบปีเนี่ยจะเป็นข้าวกี่ปีก็แล้วแต่ตรวจตามที่ส่งไปตรวจนะก็ก็เป็นเรื่องที่ เราตั้งคำถามกับหน่วยราชการของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อกรณีเรื่องข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมราชทรร์ต่อกรณีนักโทษเทวดาเนี่ยซึ่งพวกเราพูดกันเยอะแล้วอาตมาเองพูดไปก็ไม่เก่งเท่ากับคนอื่นที่พูดไว้หลากหลายพิสดารดียิ่งแล้วอยากจะฝากบอกกับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้สักนิดนึงยังบรรยากาศเมื่อวานนี้ฝนตก แล้วต่อมาก็นำพัตรปบิดกมากล่าวเป็นถ้อยคำท่ามกลางสายฝนบอกว่าฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่ไม่อบรมดีแล้วฉันนั้นอันนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่มีปรากฏในพัตรปบิดกฝนย่อมไม่รั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วฉันใดราคะย่อมไม่รั่วรถจิต ที่อบรมดีแล้วฉันนั้นประเด็นที่เรามาต้องการต่อเนื่องกับเรื่องนี้เนี่ยคือต้องการบอกกับพี่น้องว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่โทษภายนอกแต่จะหันกลับมาคุ้มครองดูแลจิตวิญญาณภายในฝนย่อมรั่วรดหลังคาเรือนที่มุงไม่ดีนั่นจะโทษฝนหรือโทษหลังคา หรือจะโทษหลังคาหรือคนที่ดูแลหลังคาจริงๆที่หลังคารั่วเนี่ยไม่ใช่เพราะฝนตกแต่เป็นเพราะว่าเรามุงหลังคาไม่ดียอมพอจะเข้าใจไหมที่ประเทศชาติของเราเนี่ยมีสภาพหลังคารั่วเนี่ยจะโทษฝนตกซึ่งเป็นเหตุปัจจัยเหตุการณ์ภายนอกได้ไหมโยมโทษก็โทษได้แต่โง่ แก้ปัญหาไม่ได้คือถ้าโทษฝนตกเนี่ยยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่โทษว่าชั้นมุงหลังคาไม่ดีเนี่ยอันนี้จะแก้ปัญหาได้เพราะอา้าวเมื่อฝนตกทําไมเราจะต้องอ,อยู่กลางสายฝนแล้วก็ไปอยู่ในเต็นท์ทั้งหมดเรื่องแล้วเมื่อวานนี้ภาพที่ออกไปเนี่ยอดมากายเป็นงดงามผิดปกตินะเทศอยู่ในเต็นท์ท่ามกลางสายฝนเนี่ยทำให้ดวงจันทร์ดวงนี้ดูแจ่มจรัดประพัดสอนน่ารักมากเลยทีเดียวอะ คือเวลามีอุปสรรคเนี่ยเพราะท่านสมณพติรักษ์สอนว่าอุปะบวกสักขะอุปะแปลว่าใกล้สักขะแปลว่าสวรรค์อุปะบวกสักขะแปลว่าใกล้สวรรค์พี่น้องจำไว้อุปะบวกสักขะแปลว่าใกล้สวรรค์ขณะใดที่พี่น้องเจออุปสรรคปัญหาเนี่ยพี่น้องจะต้องบอกกับตัวเองว่าบัตรนี้ฉันกำลังใกล้สวรรค์แล้วกระท้อนเนี่ยจะหวานได้เพราะอะไร ต้องถูกทุบให้ช้ำจึงจะหวานจึงกลายเป็นคำพูดว่ากระท้อนช้ำช้ำหวานจริงไหมโยมเพราะนั้นที่เรากำลังมีปัญหาถูกการเมืองทุบจนช้ำแล้วช้ำอีกช้ำอีกช้ำแล้วอะหลายคนก็ช้ำใจอ่ะเถอะขอให้ช้ำแบบกระท้อนช้ำช้ำหวานก็แล้วกันอย่าไปช้ำใจแล้วก็ทุกข์ทรมานใจหมดกำลังใจหอเหี่ยวหดหูเขาเรียกว่าอะไรนะ หดหูหอยเหี่ยวเหมือนข้าวเหนียวค้างคืนนะไม่น่ากินไม่น่ากลืนไม่น่ายืนให้ใครอะโลกนี้สวยหรูน่าอยู่ไม่ใช่น้อยอย่าอับเฉาเศร้าส้อยอย่าเหี่ยวละห้อยหอยให้มองโลกในแง่ดีสิก็จะมีความสุขแต่ถ้ามองโลกในแง่ทุกข์ก็เหมือนติดคุกขังใจจงยิ้มเย้มแ่มใสจงยิ้มเย้มแ่มใสกับใครใครทุกคนจะติดคุกทุกทนมืดมนกันอยู่ทำไมนะ อันนี้ก็เป็นประเด็นเออพอพูดถึงเรื่องติดคุกเนี่ยเมื่อกี้ฟังคุณตั้มอาตมาเกิดไอเดียเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงคนคนหนึ่งเนี่ยทา้าทายและดูถูกศาลดูถูกตุลาการนีนะด้วยการไม่ติดคุกสักวันหนึ่งตามตามคำพิพากษาของตุลาการเหมือนกับจะบอกว่าเธอตัดสินตัดสินมาเถอะ เธอสั่งสั่งมาเถอะขอให้คําสั่งของเธอของเธอเหมือนสั่งขี้มูกก็แล้วกันฉันไม่ใย,ยดีแยแสก็แล้วกันเขาก็จึงทําแบบนั้นก็คือไม่ติดคุกสักวันเดียวเพื่ออะไรเพื่อที่จะหยามน้ําหน้าตุลาการเพื่อจะหยามน้าหน้าตุลาการว่าคุณจะมีอํานาจมีอะไรต่อะไรมากมายนักเชียวะคุณสั่งมาเถอะฉันไม่ทําตามคําสั่งของเธอก็แล้วกันอันนี้คือคนหนึ่ง ใครพวกเราก็รู้ต่อมาเนี่ยลูกน้องคนคนนั้นก็จริงๆเขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วอะยามน้ำหน้าตุลาการด้วยเอาเงินสองล้านบาทใส่ในถุงขนมไปติดสินบนตุลาการเป็นไงบ้างจะเรียกว่าเป็นการล่วงละเมิดอำนาจอำนาจศาลได้ไหมจริงๆเขาถ้าเขาทำโดยภาระการเนี่ยยมเดาสิเขาคนนั้นน่ยจะกล้า พูดก็พูดเถอะไม่ใช่จะกล้าจะมีเงินสองล้านเงินสดสองล้านไปใส่ถุงขนมแล้วไปติดสินบนตุลาการได้ไหมเป็นไปได้ไหมคนคนนั้นไม่น่าจะทำได้ด้วยภารการด้วยความคิดของตอนเองแต่เพราะคนที่สั่งคนคนนั้นอยู่เหนือคนคนนั้นซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่ทำให้คนที่ติดคุกมาเป็นรัฐมนตรีในปัจจุบันนี้ไง เขาเป็นคนที่ทําให้คนคนนั้นที่ติดคุกเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีในวันนี้และเขาเป็นคนที่ต้องการให้คนที่ถูกคําสั่งศาลให้ติดคุกเนี่ยไม่ต้องติดคุกสักวันเดียวอะณนะวันนี้ไงล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับโยงสองเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเ,เจตนาเขาต้องการต้องการมินยามเจตนาเขาต้องการลดทอนอํานาจลดทอนความศักดิ์สิทธิ ของตุลาการของสามอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเนาะแล้วเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยพี่น้องก็ทราบมิใช่หรือว่าสถาบันสมสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการปัจจุบันนี้เราหวังพึ่งพิงกับฝ่ายไหนได้บ้างเราเหลือแต่ฝ่ายสุดท้ายนะเราเหลือแต่ทางเลือกสุดท้ายนะเราเหลือแต่ ที่มันสุดท้ายนะเราเหลือแต่ความหวังสุดท้ายนะคือตุลาการอันนี้พูดกันตรงๆเราเหลือแต่ความหวังสุดท้ายเนี่ยคือตุลาการฝ่ายบริหารทุกวันนี้ก็กลายเป็นตัวตลกเนาะตัวตลกแล้วเราก็มีความหวังไม่ได้เลยว่าฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเบอร์นหนึ่งของฝ่ายบริหารเนี่ยกลายเป็นพวกสัมภเวสี กลายเป็นพวกสัมภเวสีพวกเร่ร่อนสัญจรหาที่จุติอุบัติไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นภาวะของจิตวิญญาณเนี่ยที่หาที่เกิดไม่ได้หาที่เกิดในทางที่ดีไม่ได้และอีกประการหนึ่งเขาก็ไม่ใช่ตัวจริงน่ยพวกเราก็ทราบว่าเขาเป็นหุ่นเชิดแล้วก็ปรากฏว่าผู้เชิดหุ่นเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่จะเชิดต,ตัวนั้นตัวนี้ออกมาแสดงบทบาท หน้าเวทีนะแล้วเขาก็เปลี่ยนเร็วมากเลยนะถ้าไม่ถูกใจขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนหุ่นเชิดแบบชนิดที่เรียกว่าไม่คำานึง่งว่าหุ่นเชิดจะจริง,รงๆหุ่นเชิดก็ไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วเนาะการจะเก็บหุ่นเชิดไปหลังเวทีหลังโรงเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาทําได้เป็นปกติเหมือนกับทําได้กับหลายต่อหลายคนที่เอเอมีบางคนพยายามที่จะเ,เขาพยายามแต่งตั้งมานะี แล้วปรากฏว่าเริ่มจะมีชื่อเสียงเริ่มจะได้รับความนิยมเหนือกว่าเขาอะในสมัยแรกๆจำได้ไหมล่ะ,ะที่เป็นมือปราบสายเดียวอะจำได้เนาะ,ะที่เป็นมือปราบสายเดียวอะพะประชาชนเริ่มน,มนิยมคนนี้ขึ้นมาเนาะประชาชนเริ่มนิยมรมัฐมนตรีมหาไทยคนนี้ขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวเขาเปลี่ยนไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอีกแป๊บเดียวไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีเหลือตําแหน่งเดียวอะ เนี่ยพวกเราจำจำได้ไหมนี่แหละจริงๆคนนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าประทับใจมากเลยนะเขามีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเ,เขาไมอา่อย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยที่เขาจะไม่อยู่สองต่อสองแม้กระทั่งคุยกับผู้ชายนะพูดก็พูดเถอะคุยกับนายกรัฐมนตรีนะในสมัยนั้นเขาก็ไม่คุยสองต่อสองเขาจะให้เพื่อนตำรวจเนี่ยนะไปนั่งคุยด้วยไปนั่งฟังด้วยว่าคุยอะไรกัน แล้วก็จะมีพยานรับรู้เนี่ยจะเล่นลิ้นปลิ้นปล้อนอะไรอะไรเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่าด้วยความที่เป็นคนตรงไปตรงมาแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้ยาวทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ประชาชนเริ่มจะรักเริ่มจะเทใจเริ่มจะเทคะแนนให้นะ,ะมีรัฐมนตรีบางคนนะนะโอ้เป็นรัฐมนตรีที่ใสสะอาดรู้สึกจะมาดูแลกระทรวงศึกษาธิการหรืออย่างไรเนี่ยอาจารย์เกษมวัฒนชัย อาจารย์เกษมวัฒนชัยปรากฏว่าอยู่ได้ไม่นานก็ต้องมีอันอหลุดออกจากตำแหน่งไปมีข้อที่น่าพิจารณาอยู่ประการหนึ่งว่าปกติเนี่ยคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นอันนี้ถ้อยคำมีปรากฏในพระไตรปิฎกคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นถ้าเราครบคนดีเราก็จะดีในหลักการครบคนเนี่ยมันมีอยู่ว่าถ้าคบคนที่ดีกว่าตัวเราเนี่ย เราก็จะเจริญขึ้นถ้าคบคนที่เสมอกันกันกบเราแน่นอนเราก็จะไม่เสื่อมแต่ก็ไม่เจริญถ้าคบคนที่เลวกว่าเราเนี่ยเราก็จะเลวลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วสารวันเอ้ยประมาณนั้นเป็นต้นเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะคบใครจนกระทั่งมีใครบางคนบอกว่าฉันสามารถตัดสินคนคนนั้นได้โดยดูจากคนที่เขาคบ ฉันสามารถตัดสินได้ดูจากคนที่เขาคบถ้าคนที่เขาคบเป็นทนายถุงขนมติดสินบนตุลาการสองล้านน่แล้วก็ได้รับการอัปเกรดมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เป็นข้อบ่งชี้ได้เลยจีเดียวว่าคุณคุณก็เป็นคนประเภทนี้นี่แหละก็เมื่อคุณเห็นดีเห็นชอบกับความไม่ถูกต้องนะ่แล้วคุณจะเป็นคนถูกต้องได้อย่างไรแต่พี่น้องลองฟังความจริงข้อนี้สักหน่อยสิถ้าคุณเห็นชอบกับความไม่ถูกต้องนะ คุณกาลังสร้างความชอบให้กับความชั่วนะจะบอกฮะคุณกําลังสร้างความชอบให้กับความชั่วอายกตัวอย่างเช่นคาสิโน,โนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความชั่วโดยประการทั้งปวงการพนันเนี่ยไม่มีอะไรดีสักอย่างเดียวอะ่ะเพราะมันเป็นการเอาเงินกระเป๋าซ้ายไปใส่กระเป๋ากว่าเป็นการเอาเงินกระเป๋าซ้ายไปใส่กระเป๋ากว่าเอาเงินจากในกอไปไว้ที่ในขอและจริงๆ ในขอก็ไม่ได้รับเต็มเ็มเด้อมันมีค่าต่องค่าอะไรต่างๆนาาเบียบ้ยวใบไรทางสารพัดสรุปการพนันเนี่ยมันมีแต่ชั่วกับชั่วกับชั่วกับชั่วปรากฏว่าคุณพยายามที่จะทําให้การพนันเนี่ยกลายเป็นความถูกต้องทางกฎหมายโยมคุณคุณกำลังทําให้การพนันเนี่ยกลายเป็นความถูกต้องทางกฎหมายนั่นแปลว่าคุณกําลังสร้างความชอบให้กับความชั่ว คนกําลังสร้างความชอบให้กับความชั่วอย่ยาว่าแต่การพนันเลยไม่แต่การดื่มเหล้าโยมได้ยินเพลงนะที่เขาร้องกันมาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆไหมวันพระชาวพุทธอ้าวมีคนเติมมาสักคนสองคนเองอนะวันพระชาวพุทธควรหยุดเล่าแล้วก็ต่อไปเนะี่ยโยมไปหาเดี๋ยวขอร้องนักร้องเสียงดีที่เตรียมขึ้นเวทีเนะี่ย ลองหาเพลงเพลงนี้มาร้องให้พวกเราฟังกันสักหน่อยวันพระชาวพุทธควรหยุดเล่าปรากฏว่าตอนนี้กฎหมายพยายามที่จะยืดเวลาการดื่มเหล้าจากเวลาประมาณตีอะไรก็ไม่รู้แต่มาไม่ใช่คนแถวนี้นะเนเวลาประมาณตีสองไปตีสี่มั้งคุณทำไมคุณไม่เอาหกโมงเช้าให้รู้แด้รู้รอดไปเลยนะมันจะได้สว่างนะเวลาขับรถกลับบ้านจะได้ มีดวงตะวันสองทางเห็นได้อย่างชัดเจนอาตมาตอนนี้เขาพยายามที่จะเพิ่มเวลาการดื่มเหล้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอะ่ะอาตมาคิดว่าคุณจะเอาคนแบบไหนมาเที่ยวอะ่ะคนแบบรากแตกรากแตนไงคนแบบออกจากที่เทคผับขับบาร์คาราโอเกะแล้วก็ไปไหนไม่ได้อันนี้คนขับแท็กซี่บอกอาตมาเองนะเนี่ยพวกที่นักเที่ยวเนี่ยเวลาขึ้น เียวเวลาขึ้นแท็กซี่เนี่ยโยมไม่โยมไม่รู้ความจริง่ะธรรมาจะบอกฮะพวกนี้ไม่ได้เสียค่าแท็กซี่อย่างเดียวนะต้องเสียค่าล้างรถด้วยต้องเสียค่าล้างรถด้วยเพราะมึงไม่ได้แค่ขึ้นแท็กซี่แต่มึงขึ้นมาอ้วกบนรถนะน,นะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยนะไอพวกนักเที่ยวขีเหล้าเนี่ยเวลาขึ้นบนแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่กระซิบบอกอาตมา ผมคิดค่าล้างรถด้วยไม่ใช่แค่แค,คิดค่าแท็กซี่อย่างเดียวอะเพราะมันเมาคออ่อนพับเลยทีเดียวอะแล้วเอาเงินขี้เมา,มาเนี่ยได้เงินจากคนขี้เมา,มาเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยเป๋ไปเป๋มาเป๋ไปเป๋มาก็ขนาดหัวมันยังทรงอยู่ไม่ได้อะมันจะรักษาชีวิตของมันได้อย่างไรอาตมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าไปรอได้เงินจากคนขี้เมา เอาใจขี้เมาด้วยการยืดเวลาเมาพี่น้องฟังดูก็แล้วกันเอาใจคนขี้เมาด้วยการยืดเวลาเมาอย่างกับว่าการเมาเนี่ยมันจะช่วยประเทศชาติให้หายมึนนะจริงๆมันเป็นไปได้ที่ไหนเนี่ยคนเมาเนี่ยมันยิ่งจะทําให้ประเทศชาติมึนแล้วตัวเลขทางเศรษฐกิจยืนยันแล้วไม่ใช่หรือว่าภาษีที่เก็บได้จากน้ําเมาเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้าน แต่ความสูญเสียอันเกิดจากน้ำเมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า2องแสนล้านโอ้ยโยมภาษีที่เก็บได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าขอาโทษเป็นหลักแค่หมื่นล้านถึงห้าหมื่นหกหมื่นล้านหรือเปล่าลองไปเซิร์ชดูอะดมาไม่เก่งนะแต่ที่แน่ๆคือความสูญเสียที่เกิดจากการดื่มน้ำเมาเนี่ยอ,อ้าวอุบัติเหตุเนี่ยโยมเข้าโรงพยาบาลเนี่ย กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไปกับการเดียวยารักษาคนที่ประสบอุบัติเหตุพวกดื่มแล้วขับสมัยก่อนเขามีเมาแล้วขับใช่ไหมปัจจุบันนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วเมาแล้วขับเนี่ยเอาไม่อยู่เพราะเมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าเมาอะ่ะปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นดื่มแล้วขับไม่ได้ดื่มแล้วขับไม่ได้เ,เมาแล้วขับแน่นอนไม่ได้อยู่แล้ว อาตมาถึงได้บอกว่ารัฐบาลที่พยายามเปิดช่องให้กับความชั่วหนึ่งสนับสนุนคาสิโนอันนี้เลวเลวสองสนับสนุนการยืดอายุยืดเวลาการดื่มสุราอันนี้ระยำนะจะบอกฮะเพราะนั้นอาตามาก็เลยอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกเราเห็นว่าความไม่ถูกต้องชอบทำเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคม และเราเงียบแสดงว่าเรากำลังยอมรับความไม่ถูกต้องชอบธรรมเมื่อกี้นี่าดมานั่งรถเมลสาย96จากสันติอโศกจะมาลงที่มาลงที่หมอชิดและ้วดามานั่งรถเมลสาย509